สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Echira Gamer TV นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมใหม่กันนะครับผมก็คือเกม Final Fantasy Wave XVS นะครับ War of the Vision นะเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว Tactic Turn Based นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นแบบของเกมจะเรียกได้ว่าเอามาจากเกม Final Fantasy Tactic นะเกมสมัยก่อนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าไปรีวิวไปดูกันนะครับว่าตัวระบบเกมแล้วก็ตัวละครตัวอะไรแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะสำหรับเกมนะครับตอนนี้มันยังเปิดอยู่ในแค่สโตร์ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของเกมเนี่ยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลยนะครับรูปแบบการเล่นนะจะเป็นแนวแท็กติกนะแล้วก็ยังมาขับไม่ได้เลยอ๋อนี่นะครับมันก็คือแนวแท็กติกแล้วก็เป็นช่องตารางนะครับผมเหมือนไฟนอลแท็กติกเลยนะแล้วก็น่าจะมีในส่วนของพื้นใช่ไหมที่ประมาณว่าเนี่ยมีพื้นพิเศษนะครับผมลองไปยืนดูแล้วกันนะว่ามันจะมียังไงนะไอ้ตรงข้างๆนี่น่าจะเป็นลำดับการสั่งการนะครับผมอันนี้คือตัวเราแล้วก็เทิร์นต่อไปเจ้าตัวนี้มันจะตีนะไอ้ลูกไฟเนี่ยลูกไฟกดดูได้ไหมเอ่ยกดดูไม่ได้ด้วยโอเคเดินเข้ามาแล้วตรงนี้เขาสั่งให้เราโจมตีน่าจะเหมือนโจมตีธรรมดานะนี่ไงก็คือตัวบอมนะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวเอกของเราใช่ไหมมอนลิโอนิสเหรอชื่ออย่างนี้เลยเหรอยาวจังโอเคโจมตีอันนี้คือการโจมตีแบบธรรมดานะครับโอเคตายไปเรียบร้อยแล้วให้กดจบเทิร์นนะช่องตรงนี้เขาอธิบายนะครับว่ามันเป็นเหมือนพื้นที่พิเศษทำอะไรสักอย่างได้เราสามารถเดินไปโจมตีแล้วก็กดจบนะครับแล้วก็จบเทิร์นอีกทีนึงประมาณนั้นนะโหมันโจมตีแรงจังทีละ168เลยโอเคตัวเราทำอะไรเมื่อกี้เหมือนซัมมอนเพื่อนออกมาหรือเปล่า ability TPAP ability อะไรเอ่ยตัวนี้เมดิเอน่าเป็นจอมเวทสายบริสาทนะน่าจะเป็นสายน้ำแข็งนะครับถ้าเป็นชื่อเวทของ Final Fantasy นะอันนี้เขาก็คือการกดโจมตีแบบใช้ ability นะจะเป็นรูปคาถานะครับถ้าไอ้โจมตีธรรมดาจะเป็นรูปดาบนะนี่คือ attack เฉยๆใช่ไหมไอ้นาฬิกาคือกดผ่านเทิร์นลักษณะเกมจะคล้ายๆ Lancaster Mobile นะครับผมที่เราเล่นกันมานะโอเคเดี๋ยวเรากดใช้ ability นะอันนี้บิสาใช้ AP 12และ180นี่คือค่าอะไรเวทน้ำแข็งโอเคเอาเป็นว่าลองยิงก่อนเล็งเป้าหมายแล้วกดจบตรงนี้ panel กับ unit โอเคลองดูเป็นเม็ดน้ำแข็งพิศาจนะวิชั่นลิมิตเบิร์สมีเกี่ยวกับลิมิตเบิร์สด้วยเหรออาบิลิตี้โอ้ผมอ่านไม่ทันด้วยล่ะโอเคตัวหลักเราใช้อาบิลิตี้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเดสตินี่ครอสน่าจะเป็นดาบกากบาทเดสตินี่โชคชะตาโอเคDestiny Cross อันนี้คือเป็นท่าDestiny Cross จริงๆนะกากบาทน่าจะเป็น ability ของตัวเอกนะครับผมต้องขออภัยนะบางทีผมอ่านออกแค่บางตัวนะอ่านออกแค่พวกคาตาคานะบางตัวนะครับแต่พวกฮิราคานะผมจะอ่านไม่ออกนะโอเคจบเควสแล้วลักษณะเกมจะเป็นเหมือน Final Tactics เลยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อ้างอิงตัวละครแล้วก็มอนสเตอร์มาจาก Final Fantasy พวกเวทมนต์พวกสกิลต่างๆก็น่าจะมาเหมือนกันนะไอ้ท่องไอเทมอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากดข้ามในส่วนนี้ก่อนเพราะว่ายังไงเราก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วช็อปวันที่5โอ้อ่านไม่ทันอ
เคด่านนี้เราจะต้องสู้กับเจ้าตัวนี้นะปีศาจตัวอะไรเอ่ยทีนี้เราจะต้องคุมตัวนี้นะครับนักเวทผมอยากกดดูอะว่ามันไม่ให้เรากดดูเลยเหรอไม่มีเมนูให้กดดูเลยโอเคเป็นน่าจะเป็นพรีสนะตัวนี้โอเคใช้อบิลิตี้นะครับบานิชบานิชนี่คือลบทิ้งเหรออ่ะลองดูปึ๊บเราต้องชาร์จก่อนด้วยถ้าพวกอบิลิตี้นี่เราต้องชาร์จก่อนใช้บานิชในการโจมตีแล้วก็ต้องเป็นเวทดูดเลือดเหรอโอเคเกี่ยวกับ ability เขาก็อธิบายนะครับผมว่ามันจะต้องมีการชาร์จทามมิ่งนะโอเคฮาร์ดสแมชโอ้เหมือนจะมีอสูรโผล่มานะครับเบฮิมอสเบฮิมอสโผล่มาโอ้โหมาถึงก็สู้ระดับเบฮิมอสเลยโอ้แต่ว่าดูแล้วไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ว่าตัวละครมอนสเตอร์มันค่อนข้างเท่มากเลยอ่ะถ้าลมหายใจแรงมากต้องหายใจน้ำแข็งนะครับโอเคให้เราบังคับแต่ตัวนี้อย่างเดียวเลยเราสามารถนี่ทำการซัมมอนอีฟริตออกมาได้นะเทพไฟนะครับเพื่อจะโจมตีเบฮิโมธนะครับลองดูว่าสกิลมันจะเท่แค่ไหนนะอีฟริตออกมาโอ้ยโหอย่างเท่เลยอะแต่เล่นในโปรแกรมน็อกมันจะค่อนข้างกระตุกนิดหน่อยนะครับผมโอ้ถ้าเล่นในมือถือนี่ผมว่าอลังการมากอ่ะนะโอเคเรากดข้ามไปก่อนดีกว่าแค่นี้ก็อลังการแล้วนะครับผมเบฮิมอธตายยกแผงโอ้ใช้มนต์อสูรได้ด้วยโอ้น่าเล่นมากนะครับเนี่ยรอให้มันเข้า FEA หรือว่าเข้าเป็น Global นี่น่าไปเล่นมากอ่ะอันนี้นะโอเคเข้ามาอยู่ในโหมดฟังก์ชันปกติของเกมแล้วนะเซเรียอ๋อตัวหลักนี่คือเซเรียนี่ใช่ไหมโอเคเริ่มมานะครับเขาให้เราดูเกี่ยวกับตัวละครก่อนนะเหมือนจะเป็นสุ่มตัวละครเลยนะ10รอบใช้เพชร 2,000 ซึ่งเขามีเพชรมาให้ 2,000 อยู่แล้วด้วยนะครับเอาค่ะเอาล่ะลองดูนะฟึ๊บจะได้แบบตัวฮีโร่ใน Final Fantasy ดังๆที่เรารู้จักบ้างหรือเปล่านะมีสีทองๆอันหนึ่งอันนี้คือตัวพิเศษหรือเปล่าครับกดตัวนี้ก่อน SR นะครับได้เป็นซาโบดันต้าใช่ไหมตัวนี้เรากระบองเพชรนี่ไปทุกเกมนะ Monster Hunter ก็มีนะตัวนี้โอเคต่อไปอันนี้บ้างซุปเปอร์แรร์ SR เหมือนกันไฟบี้เอาดูไม่ทันเลยวาไลท์เหรอผมดูไม่ทันจริงเนี่ยตัวนี้โซเฟียใช่ไหมไบโรโอ้โหตัวพวกนี้ผมไม่รู้จักทางนั้นเลยนะเนี่ยลองกดต่อไปเรื่อยๆนะซุปเปอร์แรร์อีกแล้ววาชิมมิชูแล้วก็โหอ่านไม่ออกตัวนี้ SR มันเป็น SR หมดเลยเหรอถ้าเป็นอันนี้
มีอามีอาเป็นโจรนะครับแล้วมาดูสีทองกันดีกว่าว่าจะเป็นระดับอะไร SSR นะครับตัวนี้น่าจะเป็นพริสเลยแหละนะโอเคเขาให้เรามากดดูตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็น่าจะไปในส่วนของการจัดทีมใช่ไหมออกไปสตอรี่เลยเหรอโอเคไปลองสตอรี่กันดูนะครับนี่มาจัดทีมตรงนี้นี่เองนี่เขาให้เอาเราเอาตัวนี้ลงนะครับ SR แล้วก็ช่องสุดท้ายนี้โอ้มีระดับ UR คือเหมือนเป็นตัวช่วยใช่ป่ะเอาตัวนี้ดิมันมีไอ้นี่ด้วยเออมันมีเวทอสูรด้วยมันโหดมันโหดเอาเพื่อนไม่ได้แค่คนเดียวเองเหรอน่าจะเหมือนกับว่าเป็นระดับเลเวลการปลดล็อกแล้วก็พวกด่านอะไรพวกนี้นะว่าลงได้หลายๆตัวอะไรแบบนี้นะครับโอเคข้ามเนื้อเรื่องไปก่อนชัปเตอร์ที่1นะครับแต่ว่าการโหลดนี่เยอะมากโอเคมอนโดริโอนิสใช่ไหมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ฟาบี้อะไรอย่างงี้เหรอชื่อเขาอันนี้มาโจรี่โฮลอนฮอลอนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าชื่อเขาผมว่าอ่านไม่ค่อยเอ้ยมีหีบในนี้ด้วยแหละในแมปด้วยนะครับสามารถเดินมาเก็บหีบได้ใช่ไหมอ้าวเดินไม่ได้เหรออ๋อคือให้เรากดตกลงก่อนนะว่ายูนิตวางแบบนี้ใช่ไหมมาตรงนี้ดิแล้วก็เอาผิดเดี๋ยวเออโอเคเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเริ่มเควสต์สตาร์ทนะครับตอนแรกมาเขาจะให้เราเดินตัวนี้ก่อนเลยอ๋อยอตัวเวทนี่ใช้ ability มีเวทอะไรบ้างอันนี้เคอาร์รักษานะอันนี้ไลท์เวลไลท์วอลดาร์กวอลแล้วก็เวทบานิชแล้วก็มีเวทอสูรต้องมี TP 12เอ้ย AP 12นะอ๋อใช้ AP อีกอันใช้ TP นะครับเอ้ยใช้เวทอสูรเลยดิไม่ได้น่าจะต้องขยับเข้าไปใกล้กว่านี้หรือเปล่าลองดูเออนี่ไงเข้าไปอ๋อมันเป็นสกิลเฉยๆนึกว่าเป็นเวทอสูรนะเนี่ยตายครับหมาตายแล้วก็หันหน้าอ๋อเลือกหันหน้าได้ด้วยเออเจ๋งดีผมอยากไปบังคับตัวนี้ได้ไหมบังคับไม่ได้ด้วยช่างมันงั้นเดินไปหยุดตรงนี้ก่อนเอาหีบก่อนกดรอหันหน้าไปทางนี้ได้รับคริสตัลอะไรสักอย่างโอเคตัวนี้มี ability อะไรบ้างโทน move แล้วก็โคเมตโคเมตนี่น่าจะเป็นอุกกาบาตนะครับไปยิงดูปึ๊บต้องชาร์จก่อนใช่ไหมเวทโคเมตดาวตกโอเคเดินอีกตานึงเอาฝั่งเราได้เดิน2รอบเลยเหรอดีจังโอเคใช้ดาร์กวอลลองใช้ดาร์กวอลดูนะเสริมพลังให้เพื่อนใช่ไหมเพิ่มพลังป้องกันอะไรสักอย่างนะครับเคหมาช่วงตีมาแล้วโอ้ตีแค่15เองหมาโอเคตัวหลักเราเข้าไม่ถึงอ่ะมันติดไอ้นี่หรือเปล่าอ๋อได้ได้ไหมไม่ได้ด้วยโอเคงั้นช่องนี้ใช้ abilityอันนี้แล้วกันโจมตีได้2ช่องโอ้โหเราตีเบากว่าหมาอีกโอเคทำไมตัวเรามันดูอ่อนๆอย่างวะลองใช้ท่าบานิชอีกทีนึงนะเวทยิงใส่หมานี่แหละโอเคยูนิตแล้วก็กดจบหันหน้าไปทางนี้ด้วยไปแล้วเวทบานิช
ฟึ่มเรียบร้อยรู้สึกตัวเวทนี่จะเก่งกว่าตัวโจมตีธรรมดาเยอะเลยนะโอเคโอ้มีเงื่อนไขที่จะได้รับดาวอะไรพวกนี้ด้วยนะมีของเพิ่มเต็มเลยแรงอัพแล้วมีค่าพลังด้วยเท่าที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับโอเคกดสคิปไปก่อนเนื้อเรื่องทีนี้เขาจะให้เรามาดูเกี่ยวกับการจัดการเรื่องแรงอัพแล้วก็ EXP อะไรแบบนี้ใช่ไหมมีของขวัญด้วยให้เรากดรับของก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นมิชชั่นนะครับชาเลนจ์มิชชั่นอยู่ข้างบนไอ้นี่มิชชั่นธรรมดานะนี่เป็นชาเลนจ์นะแล้วก็ไอ้นี่ส่วนนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นอยู่กับไอเทมหรือเปล่าอันนี้ในส่วนของยูนิตของเรานะเลือกที่ตัวหลักนะครับมอนโดริโอนิสแล้วก็ตรงนี้เหมือนให้มาเปิดกล่องอะไรไม่รู้นะครับที่เรามีอยู่เป็นการใช้กล่อง EXP นั่นเองในการอัพเลเวลนะไอ้ตรงนี้มีส่วนของลูกแก้วในการอัพเกรดอะไรสักอย่างนะครับลักษณะจะคล้ายๆของดิจิมอนรีอารายส์นะครับผมตรงนี้ที่มันจะเป็นเก็บแผ่นดิสนะโอเคไปที่ช็อปนี่ไงจ็อบเป็นจ็อบนี่เองนะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ ability ข้างบนนะครับโอ้โห ability เยอะมากเรียกได้ว่านี่ต้องศึกษาสาย ability กันเลยโอเคนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆทั่วไปนะเกี่ยวกับการอัปเกรดอัพพลังอะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราแบ็คกลับไปก่อนช่วงนี้นี่มีอีเวนต์อะไรไม่รู้ด้วยที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับรีลีสเพิ่งเปิดตัวปล่อยออกมานะครับรีลีสแคมเปญนะโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรแจกบ้างโหของแจกเพียบเลยแล้วก็มีชิ้นส่วนด้วยใช่ไหมมอนลิโอนิส10ชิ้นแล้วก็มีฟีน่านะครับฟีน่านี่น่าจะได้เป็นตัวละครเลยหรือเปล่ายาจูโดราอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวนะมีเอ็กคาลิเบอร์ด้วยเหรอกดเอ็กคาลิเบอร์ก่อนแล้วไม่รู้อะไรอ่ะน่าจะเหมือนได้รับดาบเอ็กคาลิเบอร์เลยนะจริงดิง่ายขนาดนั้นเชียวเนี่ยเดี๋ยวเราลองกดรับดูทั้งหมดเลยละกันค่อยๆดูไปมีน้ำยาไอ้ลูกแก้ว EXP นะครับน่าจะเป็น EXP แหละอันนี้น้ำยาเติมพลังนะครับฟีน่าได้รับตัวSSR ฟีน่ามาอีก1ตัวฟรีนะครับแล้วก็ตัวยาชิโดราหรือชูโดราก็ไม่รู้แล้วก็ตัวนี้อันต้าแรเป็น UR ไซเรนนะน่าจะเป็นเหมือนเวทป่ะตัวอสูรไซเรนนะครับแล้วก็อันนี้คิวกาเมะ20อันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ได้รับ X Potion 5อันนะครับแล้วก็ High Potion อีก10อันแล้วก็ Potion อีก5อันนะตรงนี้โอเคไปดูที่โหมดยูนิตของเราใช่ไหมตรงนี้กดดูที่ตัวหลักมันน่าจะมีแบบใส่ของบ้างดิตรงไหนเอ่ย ไม่เห็นมีให้เราใส่ของได้เลยอ่ะอันนี้มีสเตตัสอะไรไม่รู้
อืมแล้วมันใส่ของกับอันไหนอ่ะแล้วเลือดดาบเมื่อกี้เอ็กคาลิเบอร์นะครับมันจะไปอยู่ในส่วนไหนเอ่ยอันนี้คือการจัดทีมจัดตี้ลงไปน่าจะมีตรงนี้นะแต่ว่าเหมือนจะยังล็อกนะครับแล้วก็เหมือนมีสัตว์ด้วยนะมีวิชั่นการ์ดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูตรงนี้อีกทีหนึ่งโอ้ยอ่ะโหลดอะไรมุกแล้วมีสุ่มกาชา UR 10ครั้งการันตี1 UR หรือเปล่านะมีในส่วนของวิชั่นการ์ดตรงนี้ด้วยก็คือน่าจะเป็นพวกมอนอสูรนะตรงนี้แต่ว่าระบบมันเรียกว่าวิชั่นการ์ดเหรอแล้วก็อันนี้เป็นโคลาโบน่าจะเป็นข้ามมาจากการ์ตูนเรื่องอื่นหรือเปล่าครับมันมีกดดูรายละเอียดไหมตรงนี้หรือเปล่าถึงยังไงผมก็อ่านไม่ออกอยู่ดีมี UR Sunclad Collabo จากเรื่องเมทัลอะไรสักอย่างนี่เลยนะโอ้โหเราอ่านไม่ออกคงต้องข้ามนะในส่วนของตรงนี้เป็น Release Campaign ใช่ไหมขอดูรายละเอียดมันหน่อยมีบอกไหมครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะUR 40ตัวเหรอหรือยังไงดูไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นกดเปิดมาเลยนะครับ 2,000 เพชรนะได้มีในส่วนของการเติมเพชรไหมบอกราคาอ่านไม่ออกอยู่ดีโอเคไปลองสุ่มดูเลยแล้วกันเรามี 3,350 เพชรหรือเปล่าก็สุ่ม 2,000 ถูกป่ะอ๋อไม่ได้ต้องเหมือนจะต้องซื้อนะเป็นเพชรที่ต้องซื้อหรือเปล่าตรงส่วนนี้อันนี้เหมือนเป็นเพชรฟรีเหรอตรงนี้เดี๋ยวต้องรอให้มันเข้าเป็นของภาษาอังกฤษนะครับถึงจะพอรู้นะว่ามันเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าการรีวิวเกม Final Fantasy Web EVS นะครับผมก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามชมคลิปการรีวิวเกมต่างๆนะครับทั้งในส่วนของเกมมือถือแล้วก็เกม PC นะแล้วก็คลิปการเล่นเกมสนุกๆกับ Channel ของผมนะก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ